ผมเคยคิดมาก่อนเพราะสิ่งที่พวกเขาคิดอ่ะออผมแล้วเข้าใจปะคือความเก่งมันไม่ได้วัดกันที่อายุนะคือมันวัดในสนามอย่างเดียวถูกปะล่ะผมไม่เคยไปขอร้องว่าเฮ้ยต้องเอาผมเล่นนะผมไม่เคยอยู่ๆไปบอกสโมสรต้องจ่ายเงินผมเท่านี้นะผมไม่เคยมีแต่สโมสรอยากได้อยากได้ก็จ่ายผมแล้วคุณอยากจะบิ้วให้ทั้งทีมเนี่ยมีสปีดฟุตบอลแบบญี่ปุ่นไหมแทนที่คุณจะเรียกว่าสโลว์สปีดของตัวเองลงมาคุณคิดจะเพิ่มสปีดให้ทีมไหมผมพูดกับพี่ปูมีกี่ทีมในไทยลีกพี่คิดภาพตามนะที่สามารถเล่นฟุตบอลโพสิชันครึ่งสนามและสามารถเข้าทำยิงประตูมีกี่ทีมถ้าผมโดนพ่อผมด่าดิโอ้โหน่าจะเสียใจที่สุดทำไมนักฟุตบอลคนหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องราวให้เจ็บปวดได้เยอะขนาดนี้คนภายนอกอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าเจ็บทั้งกายที่คุณเจ็บมาไม่ต่ำกว่า 20-30 ครั้งเจ็บทั้งใจที่คุณไม่ได้ลงสนามเลยทั้งฤดูกาลหรืออะไรเงี้ยนะครับมันการต่อสู้ของคุณเนี่ยวันนี้เพิ่งอายุ30ปีทำไมดูมันกล้านมากเลยมันผ่านเรื่องราวเยอะมากเลยร้องไห้บ่อยมากร้องไห้กับพี่เนี่ยแหละพี่สัมภาษณ์ผมเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอ่ะทำไมเราทุกข์หรือสุขมากกว่าการเป็นนักฟุตบอลเราเจอกันเป็นครั้งที่3 EP ที่3ชนาธิปสวัสดีครับพี่โยในคุยนอกสนามเจอกันทั้งในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสในช่วงเวลาที่พี่ยากลำบากเราก็โฟนอินพูดคุยกันพี่ไปเลี้ยงไก่อยู่ในตอนนั้นนะช่วงที่เจยากลำบากนะครับเจอปัญหาเรื่องไม่ได้ลงสนามหรือช่วงที่เจรุ่งเรืองมีค่าตัว 6-7-80 ล้านนะครับวันนี้มาอีกสถานะหนึ่งอีกสเตตัสหนึ่งอีกวันเวลาหนึ่งก็กลับมาอัปเดตกันวันนี้ทีมชาติไทยสำหรับชนาธิปคือซีเมียไปแล้วเนาะเผื่อแป๊บเดียวเผื่อแป๊บเดียวจากจูเนียร์อายุ18วันนี้เป็นกัปตันทีมในขณะที่ธีรธรก็ไม่เล่นในการคิงคัพแล้วสารัตก็ไม่ได้มีชื่อแต่ชนาธิปยังอยู่เจมองเรื่องราวของทีมชาติไทยแล้วก็อายุวันนี้ของเจยังไงบ้างผมรู้สึกว่าจริงๆพวกพี่เขาก็ยังเล่นไหวอยู่แล้วก็ยังมีประสบการณ์แล้วก็ถ้าพูดก็คือเราสนิทกันมากนะครับแล้วก็เราประสบความสำเร็จมาด้วยกันเราโตมาไล่เลี่ยกันนะผมอาจจะโตมาพร้อมกับพี่ตังเพราะว่าเราอายุห่างกันคนละปีกับพี่มุ้ยห่างกัน5ปีพี่อุ้มห่างกัน 3-4 ปีแต่ว่าเราเล่นทันกันแล้วก็มีความทรงจำที่ดีด้วยกันมาตลอดอยู่ทีมเดียวกันอยู่สโมสรเดียวกันไปค้าแข่งที่เจลีกเหมือนกันทั้ง4คนอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรก็มันจะคุยเป็นภาพเดียวกันค่อนข้างเยอะถ้าเวลาคุยเรื่องฟุตบอลเนี่ยถ้าวันนึงแบบถ้าผมไม่ได้เล่นกับพวกพี่เขาผมก็คงเคว้งเหมือนกันนะถ้าพูดแบบตรงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าสถานะทีมชาติผมก็เอาตรงก็ไม่แน่นอนเพราะคือเราก็ตอบไม่ได้นะว่าวันนี้เรายังเล่นอยู่หรือว่าโค้ชจะเอาเราอยู่ไหมและตัวเราอ่ะเรายังรู้สึกเรามาไกลขนาดไหนแล้วเราควรที่จะให้รุ่นน้องเล่นดีกว่าไหมกับเจนใหม่อะไรเงี้ยอย่างธีรธรเขาก็ประกาศมาชัดเจนแล้วว่าอาเซียนครับเขาเนี่ยเขาไม่เล่นแน่นอนสำหรับเจยังไงมองยังไงจริงๆโหถ้าพูดตรงผมก็ได้แชมป์มา3แชมป์แล้วครับกับอาเซียนครับคือจริงๆแล้วเราก็จริงๆต้องขอบคุณเวทีนี้แหละที่ทำให้เด็กในวันอย่างผมได้เติบโตมาในชุดพิโก้เนาะจริงๆก่อนอันนี้ผมเล่น4ครั้งแต่ได้แชมป์3ครั้งผมเล่นชุดวินฟีดด้วยครับที่เราแพ้สิงคโปร์นัดชิงที่เราไปเยือนเขาแล้วกลับมาแพ้ที่สนามสุขปี2012แล้วผมก็มาเล่นอีกทีปี2014แล้วเราไม่เคยได้แชมป์มา12ปีนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ก็พี่โก้เอาเจเนเรชันใหม่เล่นเชื่อมต่อจากที่ผมไปเล่นเอเชียนเกมเพราะเอเชียนเกมแข่งเหมือนกลางปีมั้งแล้วก็มาแข่งปลายปีซูซูกิครับจนมาวันนี้มันก็เล่นมาทั้งหมด4ครั้งแล้วเราประสบความสำเร็จกับรายการนี้มาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันก็ถึงเวลาที่เด็กๆควรที่จะได้โชว์เวทีนี้แล้วอ่ะมันเป็นเวทีที่พวกเขาต้องเล่นเพื่อให้เขาได้มีเวทีเล่นเพื่อให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาจะขึ้นมาได้ไหมคือผมไม่รู้ผมไม่มีอะไรจะพิสูจ
ให้ทุกคนเห็นแล้วอะหมายความคุณจะไม่เล่นผมว่าผมเล่นไม่ไหวดีกว่าใช้คำว่าเล่นไม่ไหวดีกว่าในครั้งนี้นะคือจะพูดไงอะคือพูดว่าไม่อยากเล่นมันไม่ได้อยู่แล้วอะแต่พูดว่าผมรู้สึกว่าฟุตบอลในแต่ละปีนึงตอนนี้ยิ่งปีนี้คือเกือบจะ70นัดอะเกือบจะ70นัดผมรู้สึกว่าแบบเรามีทรัพยากรฟุตบอลมีแค่นี้จริงเหรอนึกออกไหมครับจริงๆเรามีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโอกาสให้กับน้องๆค่อนข้างเยอะคือมันถึงเวลาที่จะซัพพอร์ตเขาแต่สุดท้ายแล้วคนไทยยอมรับไม่ได้ถ้าพวกเราไม่ได้แชมป์ถูกไหมครับแต่ว่าถามใจคุณก็คงจะเปิดโอกาสให้น้องๆมากกว่าใช่ไหมผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วปูก่อนที่จะเปิดซีซั่นแล้วอะที่มีคนมาสัมภาษณ์ในฮอบีจีเนาะผมก็บอกว่าคือเปิดโอกาสให้รุ่นน้องเล่นให้พวกเขาได้มีเวทีเล่นแต่คนไทยอะจะยอมรับในสิ่งที่พวกเขาอะในอนาคตจะทำได้หรือไม่ได้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะประสบความสำเร็จได้แชมป์หรือมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จไอ้ตอนได้แชมป์มันไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนถ้าไม่ได้แชมป์อ่ะคุณก็อย่าไปว่าสมาคมอย่าไปว่าโค้ชอย่าไปว่านักฟุตบอลไม่งั้นคุณจะให้เขาเล่นเวทีไหนอ่ะก็ต้องใช้ตัวเดิมๆใช่ครับซึ่งตัวเดิมๆเนี่ยมันก็ผ่านความสำเร็จมาหมดแล้วอย่างเจเนี่ยผ่านมา4ครั้งแล้วไม่มีต้องพิสูจน์ละแล้วก็เกมในปีนี้มันก็หนักด้วยนะครับแต่ว่าภาพจำกับเอเวฟมันยังงดงามนะงดงามเสมอเมื่อปีที่เราไปได้แชมป์ที่มาเลเซียแล้วชนาธิปยิงประตูปิดท้ายกระชากไปแล้วก็กดด้วยซ้ายนะครับเป็นประตูที่ทำให้เรามีอเวโกที่มันดีพอแล้วกลับมาเนี่ยโอ้โหการฉลองแบบนั้นเกิดมาไม่เคยเห็นและคิดว่าจะเห็นอีกไหมเจที่เราอยู่บนรถบัสด้วยกันแล้วนั่งตั้งแต่ยืนตั้งแต่ดอนเมืองคนแน่นไปถึงสยามไปถึงสนามสุขเกิดมาไม่เคยเห็นนะแล้วก็ถ้าพูดตรงนี้เลยถ้าเราไม่ได้ไปบอลโลกหรือว่าได้แชมป์เอเชียนคัพหรืออะไรเงี้ยมันยากมากแล้วครับกับการที่จะให้คนไทยทุกคนมายอมรถติดที่ดอนเมืองก็วันนั้นรถติดไม่มีใครด่าเลยคนยินดีร่วมยินดีลงมาเต็มถนนได้หมดใช่คือ uh-huh. เป็นภาพแล้วก็ยังจนวันที่ผมตายผมก็ยังสามารถพูดกับเด็กๆได้ต่อว่าภาพเหล่านี้มันคือแบบภาพแห่งความจริงคือมันคงเป็นความรู้สึกที่ยังจดจำณวันนั้นคือมันรู้สึกโคตรมีความสุขเลยวันนั้นที่ทำให้คนไทยทุกคนแบบร่วมยินดีมีความสุขไปกับพวกเราได้เป็นโมเมนต์ที่เจก็เพิ่งจะขึ้นมาใหม่ๆด้วยนะตัวนิดเดียวคนจะไม่รู้จักเลยว่าชนาธิปมันเป็นใครเพิ่งจะรู้จักชื่อชนาธิปตอนนั้นแล้วก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวขึ้นไปเป็นซูเปอร์สตาร์นะไปเป็นนักเตะอาชีพที่ยั่งยืนมั่นคงในวันนี้นะครับมันก็คงจะต้องเป็นโอกาสของน้องๆต่อไปทีนี้ฟุตบอลโลกล่ะฟุตบอลโลกโควต้ามันเพิ่มมากขึ้นเป็น8ทีมครึ่งแล้วเราก็เพิ่งผิดหวังเมื่อปีที่แล้วอีก3ปีกว่า4ปียังมีไฟที่จะเล่นไหมก็ต้องดูว่าเราอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สมควรที่จะติดหรือเปล่าถ้าเป็นชนาธิปแล้วต้องติดทีมชาติทุกครั้งผมว่ามันก็ไม่ใช่ก็อยากสร้างมาตรฐานให้กับคนใหม่เลยคือมันไม่เกี่ยวกับว่าใครจะชื่อเสียงเป็นยังไงดีกว่าแต่ถ้ายังเล่นไหวยังมีคุณสมบัติที่โค้ชต้องการยังมีฟอร์มการเล่นที่ดีพวกเขาเหล่านั้นที่มีชื่อหรือว่าไม่มีชื่อก็สมควรที่จะติดครับแล้วก็ผมก็ตอบไม่ได้ว่าอีก4ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงมันเป็นอนาคตอะเนาะพี่ปูผมก็แค่อยากจะทำวันนี้ให้มันดีที่สุดมีฟอร์มการเล่นของตัวเองให้มันดีที่สุดในทุกๆการเล่นนะครับคุณไม่มีวันที่จะใช้ชื่อเสียงบารมีของชนาธิปว่ามันควรจะได้ต่อเวลาไปฟุตบอลโลกอีกครั้งไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่ครับคือผมว่าฟุตบอลมันสำหรับผมเวลามันเริ่มน้อยลงในทุกวันที่ทำงานตอนนี้คือทำไงได้ให้ทีมชนะทำไงได้ให้เรามีผลงานที่ดีนั่นคือเป้าหมายนะตอนนี้อะไรเงี้ยอยากทำแบบนั้นให้ดีแล้วก็ที่ผ่านมามันเป็นอดีตเนาะคนไปเซิร์ชก็เจอชนาธิปอะไรเงี้ยมันเป็นอดีตไปแล้วแล้วก็วันที่ผมโตขึ้นมาแล้วดังที่สุดในชีวิตเลยนะผมว่าน่าจะปี2014ปีนั้นผมว่าผมเดินห้างไม่ได้ปีนั้นน่าจะดังที่สุดสำหรับผมแล้วที่เพิ่งได้แชมป์ซูซูกิคัพมาเลยแล้วก็ทั้งเพื่อนทั้งโค้ชทุกคน
แม้ทั้งทุกโรงเรียนที่ผ่านมาที่สอนผมทำให้ผมมีวันนี้ดีกว่าคุณกำลังจะเล่าอะไรคุณกำลังจะบอกว่าคุณเคยไปถึงจุดสูงสุดมาแล้วใช่ไหมครับคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าจุดสูงสุดของผมมันขนาดไหนแต่ว่ามาไกลเกินดีกว่าถ้าพูดจนมาถึงทุกวันนี้ชนาธิปมีทุกวันนี้สองขาของตัวเองครับผมไม่เคยไปขอร้องว่าเฮ้ยต้องเอาผมเล่นนะผมไม่เคยอยู่ๆไปบอกสโมสรต้องจ่ายเงินผมเท่านี้นะผมไม่เคยมีแต่สโมสรอยากได้ก็จ่ายผมผมมีหน้าที่ทำหน้าที่ในสนามทำให้ดีที่สุดทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่ผมจะทำได้แต่ถามว่าเราต้องแคร์เรื่องเงินขนาดไหมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะถ้าแคร์เรื่องเงินผมว่ามันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเลยดีกว่าผมรู้สึกแบบนั้นพี่กำลังจะขบวนว่าณวันนี้เนี่ยคุณบอกว่าคุณไปถึงจุดที่เคยมีชื่อเสียงที่สุดเคยประสบความสำเร็จที่สุดเคยแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีรายได้ที่สูงพอสมควรคุณผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จะอยู่กับปัจจุบันครับแล้วก็เล่นฟุตบอลให้สนุกทำมันให้ดีที่สุดอย่างนั้นเหรอใช่ครับฟุตบอลคืองานเขาเรียกไม่ใช่งานดีกว่าคือสิ่งที่ผมรักที่สุดผมโตมาจากความสนุกวันนี้มันอาจจะมีวันที่สนุกและไม่สนุกแต่ผมอยากจะบอกว่าผมโตมาทุกวันนี้ผมมาจากสองขาตัวเองนั่นคือสิ่งที่ผมยังเป็นชนาธิปอยู่อะไรเงี้ยไม่งั้นผมไม่สามารถอยู่ทุกวันนี้ได้และก็จะยืนหยัดไปจนกระทั่งสองขาเนี้ยมันจะบอกเองว่าคุณจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ครับสองขานี้แหละที่จะทำให้คนทั่วประเทศไทยที่ยอมรับเราทำให้คนญี่ปุ่นยอมรับเราก็สองขานี้มันไม่ใช่คำว่าชื่อเสียงอ่ะถ้าวันหนึ่งคุณจะต้องเล่นฟุตบอลโลกครั้งหน้าต่อนั่นก็เพราะว่าคุณยังเก่งใช่มันต้องสองขาของผมมันไม่เกี่ยวกับผมคือชนาธิปผมว่าไม่ใช่ผมไม่ชอบทีนี้ดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาของเจเราคุยกันหลายครั้งพี่ก็เห็นน้ำตาเจหลายหนทำไมนักฟุตบอลคนหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องราวให้เจ็บปวดได้เยอะขนาดนี้คนภายนอกอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าเจ็บทั้งกายที่คุณเจ็บมาไม่ต่ำกว่า 20-30 ครั้งเจ็บทั้งใจที่คุณไม่ได้ลงสนามเลยทั้งฤดูกาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันการต่อสู้ของคุณเนี่ยวันนี้เพิ่งจะอายุ30ปีทำไมดูมันกล้านมากเลยมันผ่านเรื่องราวเยอะมากเลยร้องไห้บ่อยมากร้องไห้กับพี่เนี่ยแหละพี่สัมภาษณ์ผมเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรอ่ะทำไมเราทุกข์หรือสุขมากกว่าการกลายเป็นนักฟุตบอลโขมาวันนี้สุขมากกว่าอยู่แล้วพี่สุขมากกว่าแต่ไม่ง่ายมีหลายคนที่อยากให้ลูกเป็นนักฟุตบอลแต่ผมบอกว่าไม่ง่ายที่จะมาถึงจุดนี้คุณอยากให้ลูกเล่นฟุตบอลแบบไหนอ่ะออกกำลังกายเล่นฟุตบอลเป็นเล่นฟุตบอลดีหรือว่าเล่นฟุตบอลเก่งหรือว่าคุณอยากให้ลูกคุณเล่นแบบฟุตบอลเป็นเลิศคือมันก็มีหลายองค์ประกอบคุณถามว่าผมผ่านมาผมถามถ้าเป็นสมัยนี้ร้อนไม่ให้ลูกเล่นสมัยผมร้อนเหรอยังไงก็ต้องเล่นเพราะผมไม่มีทางเลือกยังไงผมก็ต้องเล่นมันมีทางเดียวที่ผมต้องเล่นอ่ะหนึ่งพ่ออยากให้เราเป็นแบบนี้ด้วยเราต้องเล่นด้วยและเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นที่จะให้ไปด้วยเนื้อออกไหมครับบอลไม่มีหรือไงลูกอะไรที่มันเลี้ยงบอลได้ก็ต้องเลี้ยงพลาสติกหรือกระดาษเอามาพันก็ต้องเล่นแดดร้อนก็ต้องเล่นซ้อมหนักเหรอเช้าเย็นก็ต้องซ้อมผมเลยแบบวันนั้นเราไม่รู้หรอกเราไม่เข้าใจเพราะเด็กอะถ้าเราไม่บอกเขาตอนเด็กไม่บังคับเขาตอนเด็กโตมาพี่จะสอนเบสิกเขาได้ไหมล่ะเขาไม่ฟังแล้วยิ่งสมัยนี้มันมีสิ่งต่างๆที่มันดึงพวกเราออกไปผมถามไม่จำเป็นทั้งหมดพี่มุ้ยพี่ตังพี่อุ้มกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้มาจากสองขาตัวเองทั้งนั้นที่ทำให้พวกเขาเป็นทุกวันนี้ถูกไหมครับเพราะว่าพวกเราถูกหลอกเรามีภูมิต้านทานเราเคยผิดหวังไม่ใช่ผิดหวังครั้งเดียวผิดหวังหลายครั้งเราเคยโดนคนดูถูกโดนบูลลี่กี่ครั้งอ่ะมันผ่านมาหลายครั้งแล้วจนแบบเราต้องต่อสู้กับคำเหล่านั้นจนให้พวกเขายอมรับเราคนที่มองเห็นเจขับปอร์เช่มีเงินนะครับสร้างสนามให้พ่อมีชื่อเสียงไปไหนไม่ได้คนรุมล้อมเขาจะมองเห็นภาพแต่ความสำเร็จเสียงหัวเราะรอยยิ้มแต่ว่าในภาพที่เอาเป็นภาพพี่แล้วกันได้เจอกับเจหลายๆครั้ง
เห็นภาพแห่งความเจ็บปวดเห็นการร้องไห้อะไรต่างๆนานามันทำยังไงที่ถ้าจะมีคนรุ่นต่อๆไปเขาจะมองภาพว่าเขาจะต้องทำให้ชีวิตมันเป็นสองด้านนะในสุขเนี่ยมันจะมีทุกข์เสมอแต่คนมักจะเลือกมองแต่ด้านที่มีความสุขเท่านั้นเองเออแต่เจเนี่ยเจอทั้งสองด้านเจจะบอกยังไงว่าคนรุ่นต่อไปคุณต้องรับให้ได้นะถ้าคุณจะขึ้นมาอยู่จุดเนี้ยถ้าจะให้ตอบเลยเหรอสุดท้ายแล้วผมจะบอกกับน้องๆว่าเคยอกหักไหมแล้วจะถามว่าน้องอกหักเจ็บไหมมันอกหักมันมีหลายแบบเนอะเลิกลาแบบดีแบบไม่ดีเราก็จะถามว่าในวันที่เขาถูกกระทำหรือว่าเคยอกหักที่ต้องรักใครคุณมีความรักอกหักเหมือนกันถ้าคุณเคยอกหักมาเจอเรื่องนี้ผมว่าเวลามันจะช่วยแล้วเวลาคุณอกหักคุณทำไงคุณกินยาแล้วหายอ่ะคุณใช้เวลาคุณคุยกับใครคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุยกับคนที่รักคุณเขาจะให้กำลังใจคุณสุดท้ายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ป่ะกำลังใจแต่ดูเหมือนว่าเรื่องที่ทำให้เจอกหักมากที่สุดแล้วก็มาเสียน้ำตากับพี่ทุกๆครั้งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มาจากการถูกตำหนิจากคนใกล้ชิดในเรื่องของฟุตบอลนั่นเป็นเพราะว่าเราโฟกัสที่ฟุตบอลแล้วเราทำเต็มที่กับมันที่สุดเรื่องนี้ใช่ไหมฮะที่ทำให้คุณจะเสียใจทุกครั้งเลยผมเสียใจจะมีอยู่สองเรื่องนะกับเรื่องฟุตบอลเรื่องฟุตบอลโอเคแต่รายละเอียดหนึ่งบอลแพ้สองเราเล่นไม่ดีมันมีแค่นั้นกับเรื่องแฟนบอลจะมาพูดด่าทอมันปกติมากเลยในสังคมฟุตบอลเพราะเราคือฟุตบอลอาชีพคือมันเป็นปกติที่เขาจะวิจารณ์ที่เขาจะด่าคือโคตรปกติเลยในโลกฟุตบอลแต่สิ่งสำคัญที่สุดถ้าผมโดนพ่อผมด่าดิโอ้โหน่าจะเสียใจที่สุดแต่น้อยครั้งนะเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณทำกับมันเต็มที่มากแล้วใช่ไหมมันถึงเสียใจที่สุดใช่ครับชีวิตนักฟุตบอลซ้อมก็เยอะเจ็บก็แล้วต้องชนะพวกนี้แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะโดนที่คนที่คุณรักหรือคนที่คุณเคารพเนี่ยตำหนิแรงๆอันนี้เป็นสิ่งที่รับได้ยากเนาะ มันจะก้าวข้ามมันยังไงผลงานครับหน้าที่เรามีหน้าที่ลงไปเล่นต่อให้เราจะไปโกรธใครมาก็ตามจะโดนด่าโดนอะไรเงี้ยเอาไปลงในสนามอย่างเดียวสำหรับผมเอาไปลงในสนามเดียวคือไม่รู้อ่ะก็คือทุกครั้งที่ลงสนามถ้าแบบเราโดนตำหนิมาโดนอะไรมาผมจะโกรธแล้วจะไปลงในสนามคือเรารู้สึกว่าเพราะสิ่งเดียวที่เราจะสู้ได้ก็คือในสนามอ่ะเพราะมันคือความสามารถของเราอ่ะเพราะฉะนั้นใครถ้าสังเกตเห็นว่าครับเมื่อไหร่ที่เจกลับมาเล่นดีในแบบติดกันเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าต้องโดนอะไรมาสักอย่างหนึ่งถูกไหมครั้งนู้นที่พ่อเคยด่าที่ประจวบอ๋อใช่แล้วอีกวันหนึ่งมาก็ระเบิดฟอร์มก็วันนั้นคือวันสุดท้ายอะไรเงี้ยที่พ่อเขาเรียกพ่อมาดูเนาะใช่แล้วเขาผิดหวังเลยคุณเป็นคนที่ทำในสิ่งที่แตกต่างนะครับพอยิ่งโดนตำหนิคุณยิ่งบอกว่าให้อย่างนั้นเอาผลงานในสนามมาดูกันแล้วคุณก็ใส่ทุกอย่างมากขึ้นกว่าเดิมอีกปกติก็ทุ่มเทอยู่แล้วนะแต่เขาเนี้ยใส่ด้วยทุกพลังของร่างกายที่มันมีอยู่อย่างนั้นผมเข้าใจถูกไหมอ่ะแล้วกลับมาที่ทีมชาติวันนี้ทีมชาติกำลังจะเปลี่ยนเจนคุณมองเจนต่อมาอย่างไรบ้างครับโหเจนต่อมามีฟุตบอลดีๆเยอะคือพวกเขาเหล่านี้คือเขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองเพราะทุกคนอ่ะเอาตรงเขาก็ไม่ได้มีการขันที่ลงเสถียรนะพอไปอยู่สโมสรบางคนไม่ได้เล่นบางคนเล่นมั่งไม่ได้เล่นมั่งคือพอไม่เสถียรแล้วเขาอยากจะมาเนี่ยสิ่งที่เขาจะโชว์ได้มากที่สุดคือทีมชาติไทยเพราะทุกคนเฝ้ามองดูเขาอยู่มันคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเพราะสิ่งที่พวกเขาคิดอะผมอะเคยคิดมาก่อนผมเคยคิดมาก่อนผมเคยคิดว่าพวกเขาไม่ได้เล่นพวกเขาจะรู้สึกไงผมเคยคิดว่าพวกเขาจะรู้สึกไงกับโค้ชเพราะสิ่งที่พวกเขาคิดอะ
ผ่านมา10กว่าจะ12ปีแล้วที่ผมเล่นอยู่ในฟุตบอลอาชีพมาทำไมจะไม่รู้อ่ะว่าเราเจอโค้ชคนไหนเราเจอโค้ชยังไงเราเจอนักฟุตบอลแบบไหนเจอคนแบบไหนเพราะสิ่งที่พวกเขาคิดอ่ะกูเคยคิดมาก่อนแล้วแต่เพียงแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาแล้วอ่ะเราก็จะบอกกับพวกเขาว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเพราะไอ้เรื่องที่มึงคิดอ่ะแม่งคือเรื่องปกติของการเป็นนักฟุตบอลคนนึงเพราะพวกมึงอยากเล่นอาทิเช่นอะไรบ้างอาทิเช่นว่าเขาไม่ได้ลงอาทิเช่นใช่ไหมเขาก็แล้วกูจะซ้อมแม่มาวะทำไมเพื่อเราได้ลงวะทำไมเราซ้อมไม่ดีหรอวะอันนี้เราบอกเขาได้ว่าพี่ก็เคยเจอไหมเคยคิดมาก่อนตำแหน่งนี้เยอะผมไม่ได้เล่นแน่เลยพี่มึงไปคิดแบบนั้นไม่ได้มึงมีหน้าที่ซ้อมให้ดีเขามีหน้าที่เอามึงเล่นแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคืออยู่ที่ความแฟร์ของโค้ชก่อนมันก็จะเกิดความแฟร์ว่าไอ้นี่ซ้อมดีเล่นดีต้องให้มันเล่นไอ้นี่ซ้อมไม่ดีแม่งหนีซ้อมอย่าเอามาเล่นมันจะเกิดมาตรฐานที่ว่าพวกเราอะนักฟุตบอลจะเคารพโค้ชด้วยเพราะแม่งโค้ชแฟร์นักฟุตบอลเลยมันคือสิ่งที่ผมเจอมาถ้าไปอยู่ญี่ปุ่นอะเลยโดนตัดหางปล่อยวัดแล้วครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยโค้ชที่คุณเคยผ่านมาอย่างซิโก้ตอนทำทีมชาติก็ใช้มาตรฐานนี้ใช่ไหมทำครับพี่โก้ถ้าเป็นโค้ชและคอนโทรลนักฟุตบอลไม่ได้อ่ะใครจะมาเคารพอ่ะถูกไหมครับแต่สิ่งสำคัญคือโค้ชหรือว่าไม่ว่าใครก็ตามทุกคนต้องเท่าเทียมกันดิคือต้องแฟร์นักฟุตบอลก่อนเพราะเด็กๆอ่ะเขาดูอยู่คือเด็กๆ เขาตั้งใจซ้อมอ่ะสมมุติว่าผมเป็นชนาธิปอ่ะผมไม่ซ้อมก็ได้อ่ะผมหนีซ้อมเงี้ยผมไม่มาซ้อมเงี้ยพี่เป็นเด็กพี่คิดในใจพี่ก็คงพี่เจแม่งอ้าวผมเคยคิดมาก่อนเพราะสิ่งที่พวกเขาคิดอ่ะผมแล้วเข้าใจป่ะคือความเก่งมันไม่ได้วัดกันที่อายุนะคือมันวัดในสนามอย่างเดียวถูกป่ะล่ะถูกต้องในญี่ปุ่นคือในสนามเขาใส่กันรุ่นพี่อ่ะใส่ออกมาน้องหนามก็พี่น้องคือมันเป็นแบบนั้นนี่ฟุตบอลอาชีพมันเป็นแบบนั้นมันคือต้องเป็นแบบนั้นเมื่อกี้พอคุณบอกว่าการที่จะเปลี่ยนเจนเนี่ยเราเคยคุ้นเคยกับภาพของทีมชาติไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาประตูอาจจะเป็นกวินแบ็กอาจจะเป็นธีรธรกองกลางชนาธิปสารัตข้างหน้าเป็นธีรศิลป์วันนี้มันจะเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนทั้งเจนเปลี่ยนทั้งชุดเลยเนี่ยคุณมองว่ามันไม่สามารถที่จะคือเรียกว่านักเตะกลุ่มหลังๆเนี่ยสามารถที่จะมาต่อรอยกับพวกคุณได้อย่างไม่มีปัญหาเลยถูกไหมครับก็อย่างแรกเราต้องเชื่อมั่นในตัวพวกเขาก่อนครับเชื่อมั่นในตัวพวกเขาก่อนอย่างที่สองเราต้องหาคุณภาพนักฟุตบอลที่มีศักยภาพที่เก่งจริงๆก่อนเขาเข้าใจคำพูดผมไหมฮะคือเราต้องหาศักยภาพที่เก่งจริงๆก่อนเพราะว่าคือเรามองกลับไปในยุคพวกผมอะพี่คิดว่ายุคพวกผมขึ้นมาติดทีมชาติง่ายเหรอโอ้โหไม่ง่ายกว่าจะฝาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วคือไม่ได้มีเจนพอเจนก่อนคุณเนี่ยคุณก็ผ่าขึ้นไปติดยากมากเลยอายุ18ตัวก่อนเล็กกว่าจะเข้ามาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเจนใหม่เขาก็มองว่าโหใครจะขึ้นไปแทนธนาทิพย์ธีรธรธีรศิลป์ได้แต่มันจะต้องมีถูกไหมฮะมันต้องมีอยู่แล้วคือพวกเขาก็ต้องพิสูจน์ศักยภาพทั้งเล่นในไทยลีกหรือบางคนอาจจะไปพิสูจน์ศักยภาพเล่นในเจลีกเล่นในลีกข้างนอกคือมันต้องเป็นแบบนั้นมากกว่าคือเราต้องหาคนที่มีศักยภาพไม่ใช่หาตามอะไรก็แล้วแต่ข้างนอกมันเป็นองค์ประกอบที่ผมว่ามองที่ไม่ใช่เพราะผมสำหรับผมอะคือเราก็ต้องมองเกณฑ์อย่างตัวเราอะมองเกณฑ์พี่มุ้ยพี่อุ้มพี่ตองพี่ตังคือเรามองว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่เนี่ยศักยภาพที่พวกเขาเล่นอยู่จะเป็นยังไงอันนั้นมันก็อีกเรื่องนะแต่สิ่งสำคัญคือเราก็ต้องเชื่อมั่นพวกเขาอะเขาจะขึ้นมาจะเล่นได้ไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาก็จะพิสูจน์ตัวเขาเองเรื่องเหล่านั้นอ่ะเขาจะต้องสู้ด้วยตัวพวกเขาเองพวกผมต่อให้ผมเชียร์เขาเล่นไม่ได้มันก็ไม่มีความหมายอยุธยาไม่เคยสิ้นคนดีอยู่แล้วก็ฉันได้ฉันนั้นมันจะต้องมีคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาทดแทนเหมือนรุ่นก่อนที่มีปิยพงษ์มีซิโก้เขาก็บอกว่าจะหาคนอื่นขึ้นมาแทนยากสุดท้ายมันก็มีพวกคุณขึ้นมาแล้วคราวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ในบรรดารุ่นใหม่ๆที่ไม่ใช่พวกรุ่นคุณเนี่ยคุณชอบใครที่สุดโอ้โหชอบเลยผมชอบเยอะนะเอาสัก3คนเอา3คนอ่ะอาจจะทำให้คุณลำบากใจน้อยลงโอ้โห
คนได้ไหมเจ็ดหกเจ็ดคนในกลุ่มนี้คุณลองเลือกมันสิสุประโชคเพราะผมว่าเช็คโอ้โหจะให้พิสูจน์เขาก็ไปพิสูจน์ตัวเองในเจลีกเนี่ยเขามีความคล่องตัวมีความไวมีการยิงประตูที่ดีเช็คสองแบงค์แบงค์เนี่ยจะเป็นคนที่วิ่งหลังลายเก่งมีความไวมีความอยากที่จะวิ่งไปยิงประตูบุ๊กเป็นสายความสามารถเฉพาะตัวดีมีการสร้างสรรค์เกมได้ดีหนึ่งชานาลงชานาลงนะมีเท้าซ้ายที่จ่ายบอลดีชอบที่จะครีเอทเกมเจ้าหนึ่งจะสไตล์คล้ายเจ้าบุ๊กแต่หนึ่งจะเป็นสไตล์ออกบอลชอบออกบอลเปิดบอลอะไรเงี้ยแต่บุ๊กจะสไตล์ทะลุทะลวงทำชิ่งปุ๊บๆแล้วก็ไปยิงแล้วก็เจ้าและกฤษดามีความตั้งใจมีทัศนคติที่ดีในการเล่นมีการคอนโทรลน้องๆคอนโทรลเกมได้ดีเจ้าเท่จะเดินสักมีสปีดต้นที่จัดจ้านน่าจะอันดับหนึ่งของเมืองไทยโอ้โหหกคนเนี้ยมีคนนึงที่ผมกลัวเขาจะเจ็บแล้วเขาจะไม่ได้ไปฟ้องปรเมศเหรอปรเมศผมเห็นภาพเวลาเขาเดินผมเห็นภาพเหมือนพี่มุ้ยเวลาเดินขาเหมือนกันเดินคล้ายกันแล้วก็สไตล์คล้ายกันแต่ถ้าจะพูดแบบตรงๆถ้าย้อนกลับไปรุ่นเดียวกันอาจจะสู้พี่มุ้ยไม่ได้ถ้าพวกพี่อาจจะรู้อยู่แล้วแต่ฟ้องมี potential ที่จะไปไกลได้และเขาก็ต้องไปครับถ้านอกนั้นไอ้คนนึงเกิดครบทีแล้วเจ้าอาร์มดีกว่าแต่มันเริ่มแก่แล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่ไปเพราะว่ามันพิสูจน์ตัวเองมาในไทยลีกจนแบบไอ้นี่แล้วอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจว่าพอหมดรุ่นคุณแล้วเนี่ย 7-8 คนที่ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในทีมชาติชุดใหญ่อยู่แล้วครับเนาะสามารถทดแทนได้แต่ว่ามันจะเสมอเหมือนหรือไม่มีอะไรที่มันเหมือนอะไรได้ทั้งหมดหรอกใช่ไหมครับแต่ก็จะมีความแตกต่างมีความพิเศษที่มันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะคนที่ผมพูดมาคือผมคิดว่าพวกเขามีศักยภาพที่ดีเผอดีกว่าพวกผมด้วยมาเร็วกว่าเป็นมืออาชีพตั้งแต่ต้นนะครับคุณอายุ30ถึง31ปีนี้สภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างปีนี้เหมือนจะดีกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเหมือนเราก็พยายามปรับตัวเนาะตอนมาแรกเนี่ยอยากจะทำอะไรให้มันไวนี่เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับคุณหลังจากกลับมาเมืองไทยมาอยู่บีจีเลยนะไม่เคยได้คุยกันเลยนะเป็นยังไงบ้าง1ปีโอ้ยกลับมาคือดีใจนะที่ได้กลับมามีวาสนาที่ได้เจอเพื่อนๆน้องๆถ้าพูดแบบตรงๆนะเคยคิดไหมอาจจะแขวนสตั๊ดที่ญี่ปุ่นไปเลยอะไรเงี้ยเคยคิดว่าจะได้กลับมาเมืองไทยหรือว่าจะต้องกลับมาอยู่แล้วโหมันไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นเนาะเพราะว่าตอนอยู่ญี่ปุ่น7ปีก็ถือว่านานนะแล้วตอนนี้คือยังไม่ได้มีแบบคืออยู่จนแบบคิดถึงเพื่อนในญี่ปุ่นนะแต่แค่ยังไม่ได้อยากกลับไปอ่ะเพราะเราอยู่จนแบบอยู่จนชินอ่ะใช้ชีวิตจนชินอ่ะแล้ว1ปีในเมืองไทยเป็นยังไงตอนปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนกลับมาใหม่ๆคือทำทุกอย่างเราจะอยากกลับมาแบบเห็นอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมดเลยแค่การทิ้งขยะการแยกเสื้อผ้าตอนแรกมาคือมันก็จะมีความแบบโหอยู่ญี่ปุ่นมาผมต้องแยกขยะตลอดเนาะต้องล้างแก้วต้องแบบต้องแยกตลอดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความต้องปรับตัวนิดนึงการมาเจอเพื่อนๆในทีมแล้วก็เราก็มาดูตัวเองว่าเวลาเราเล่นเราแบบทำไมต้องอยากทำไวตลอดเลยวะเพราะว่าอยู่ญี่ปุ่นมันชินไงครับคือมันต้องวิ่งตลอดนะมันต้องทำอะไรมันต้องไวตลอดต้องเล่นวันทัดตลอด2จังหวะตลอดพอเราเล่นไปเล่นมาโหเล่นไทยมันมีเวลาให้เราจับเนาะมีเวลาให้เราพาบอลไปมีเวลาคิดเยอะมากกว่ากลายเป็นว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาบางทีเราเล่นไปมันจะเห็นภาพล่วงหน้าที่มันไวขึ้นว่าถ้าสมมุติเราจับแล้วเขาเพิ่งจะเข้ามาเสร็จเราแหละแต่ถ้าเราจับเขาเข้ามาไม่เป็นไรเราให้แล้วขยับคือเหมือนมันบอกได้ว่ามันสามารถเห็นภาพว่าเพื่อนเราอยู่ตรงไหนคู่ต่อสู้จะมาหาเราแล้วนึกออกมั้ยฮะคือเรารู้สึกว่าเราจังหวะฟุตบอลมันช้าลงไปของโดยภาพรวมมันทำให้คุณมีเวลาคิดมากขึ้นแล้วมันทำให้คุณเก่งขึ้นไหม
หรือเล่นง่ายขึ้นหรือโอเคเล่นเล่นง่ายขึ้นเพราะว่ามันคือนักฟุตบอลยิ่งมีเวลาให้เราเยอะมันก็ยิ่งทำอะไรได้เยอะถูกไหมครับแล้วคุณอยากจะบิ้วให้ทั้งทีมเนี่ยมีสปีดฟุตบอลแบบญี่ปุ่นไหมแทนที่คุณจะเขาเรียกว่าสโลว์สปีดของตัวเองลงมาคุณคิดจะเพิ่มสปีดให้ทีมไหมเคยคิดครับเคยคิดถ้าพูดแบบตรงๆแต่ว่าต้องใช้เวลาอะไรบ้างครับมันเกินกำลังที่คุณจะทำได้ใช่ไหมที่ทำให้ทุกคนมันเป็นสปีดอย่างนั้นคือทุกคนสามารถทำได้แหละคือมันมีสองมุมคุณต้องลดสปีดออกมาถูกไหมการเป็นงานที่เพิ่มสปีดในทีมขึ้นไปอันไหนที่มันจะทำได้ง่ายผมลดลงมาดีกว่าเอามาทำได้ง่ายแล้วมันดีไหมในความเป็นจริงแล้วมันควรจะเพิ่มสปีดของทีมขึ้นไปไหมจริงๆแล้วมันก็ควรนะครับเพราะว่าคือมันมีหลายองค์ประกอบนะในลีกบ้านเราด้วยสปีดของฟุตบอลมันก็ไม่ได้เร็วทุกทีมมีกี่ทีมผมพูดกับพี่ปูมีกี่ทีมในไทยลีกพี่คิดภาพตามนะที่สามารถเล่นฟุตบอลโพสชั่นครึ่งสนามและสามารถเข้าทำยิงประตูมีกี่ทีมพี่ลองคิดภาพตามนะมีกี่ทีมเล่นทรานซิชั่นรับลอโต้เล่นเหมือนบอลเด็กอ่ะตัดปุ๊บโต้ผมจะบอกภาพที่มันโตขึ้นนะและพี่คิดว่าพี่จะไปเล่นแบบเนี้ยกับเอเชียได้ป่ะที่พี่จะเล่นทรานซิชั่นเจอพวกเขาอ่ะที่จะไปวิ่งแข่งกับพวกเขาอ่ะพี่คิดว่าพี่จะสู้เอเชียได้ป่ะพี่ลองคิดภาพตามผมทำไมเราไม่มองภาพที่มันการครองบอลคุณครองบอลสมมติพี่ครองบอล 80% อ่ะถ้าพี่ไม่ชนะแต่พี่แม่งครองบอลบุกยิงเล่นโคตรมันเลยฝั่งนู้นเล่นสู้ไม่ได้เลยพี่ว่าแบบไหนสนุกกว่ากันแบบแล้วผมถามว่าถ้าผมเป็นคนไปไล่บอลไอ้ที่แม่งครองบอล 80% อ่ะพี่ว่ามันท้อมั้ยแต่สิ่งที่จะครองบอลและทำแบบนั้นได้รู้ไหมแม่งโคตรยากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะมันยากกว่าที่จะมาเล่นทรานซิชั่นตัดปุ๊บรอเตะทิ้งวิ่งพี่เข้าใจภาพป่ะอันนี้เขาเรียกว่าจะทำให้พวกเราพัฒนาแต่ถ้าพี่เตะโยนทิ้งใครก็เล่นได้ไปใช้ความสามารถเพราะตัวข้างหน้าและเมืองไทยก็เป็นแบบนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนนี่ผมเปลี่ยนไม่ได้อ๋อคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณใช่ผมมันไม่ใช่หน้าที่ผมมีหน้าที่เล่นเข้าใจได้เลยพี่เข้าใจเห็นภาพป่ะเข้าใจได้เลยเพราะนั้นคุณก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเล่นในแบบไทยเราโดยการที่ทำให้ดีที่สุดของคุณน่ะผมเลยบอกว่าประสบการณ์ที่เรามีคือเราเห็นภาพคือมันไม่ใช่ว่าเราจะมาเล่นทรานซิชั่นเรามองไปถึงทีมชาติเนาะเล่นทรานซิชั่นรับลอโต้โอ้โหเจอเอเชียระดับนี้พี่จะไปวิ่งแข่งโอ้โหเบียดกระเด็นแล้วอย่างมากก็ได้แบบทรานซิชั่นแล้วก็ได้ยิงแบบเสียวๆอ่ะในเจอเอเชียแต่สู้เขาไม่ได้อ่ะคือสู้เขาไม่ได้เราต้องไปไล่บอลน่ะเข้าใจป่ะทำไงเราต้องไม่เสียประตูอ่ะอันนั้นน่ะเข้าใจแต่คุณจะทำไงอ่ะคุณตัดบอลได้คุณจะไปยิงเขาไงอ่ะพี่เข้าใจป่ะแต่ถ้าเราครองบอลได้บุกยำเขาอันเนี้ยเราจะไปสู้ระดับเอเชียได้ใช่ เพราะเราต้องมองภาพเราตัวเล็กอ่ะนักฟุตบอลส่วนใหญ่เราตัวเล็กอ่ะพอเราตัวเล็กแล้วอ่ะเราจะทำไงให้เรามีการครองบอลที่เหนียวแน่นให้เขามาไล่บอลอ่ะดีกว่าเราไปไล่เขาแล้วคุณจะไปวิ่งแข่งกับเอเชียพี่ใครจะไปวิ่งแข่งชนะดีกว่านอกจากบางทีเราเตะปุ๊บปุ้งหลุดถ้าได้ก็โอเคแต่ถ้ามันไม่ได้อ่ะมันอาจจะมีโอกาสแค่ 2-3 ครั้งในเกมไปยิงเขาอ่ะแต่มันไม่ได้อ่ะแต่รู้ไหมว่าทำไมผมถึงพูดคำนี้มาเพราะคือเราตอนที่เราเจอคอสกีตอนช่วงคอสกีแบบพีคๆแบบหูครองบอลเราสู้ไม่ได้อะไล่สู้ไม่ได้เลยใครนะปี 4-5 ปีตอนนั้นใครก็ไม่อยากเจอคาวาซากิอ่ะครองบอลเราไปไล่อ่ะสู้ไม่ได้อ่ะคือแบบจนแบบมิชาก็บอกโอเคงั้นเราเล่นแมนมาร์กิ้งชนะคาวาซากิหลังจากนั้นมาทัปโปโรเล่นแมนมาร์กิ้งตลอดจนแบบเหนื่อยแล้วตอนนี้ก็เลยแบบมันก็มีแผนนะนัดนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมเลยว่าพอเราเข้าไปอยู่ณตอนนั้นที่ซ้อมคาวาซากิทำไมเขาถึงพยายามให้ครองบอลเพราะการครองบอลเนี่ยมันเหนื่อยเพราะมันเหนื่อยทุกคนพี่เข้าใจคำพูดผมเฉลี่ยเพราะว่าทุกคนต้องขยับทุกคนต้องมีความเขี้ยวของฟุตบอลให้แล้วขยับตรงไหนถ้าคุณรับแล้วโต้หลังก็มีหน้าที่เคลียร์ไปข้างหน้าไปดิทำมันเองดิแล้วพี่คิดระยะทางดิข้างหน้าต้องลงมาช่วยรับรับเสร็จข้างหน้าต้องวิ่ง
พื่อที่จะไปเอาบอลไปข้างหน้าไปมี 2-3 ตัวกว่าคนจะมาโอเวอร์แลปแต่ละทีมอ่ะพี่ดูอ่ะผมกล้าการันตีเลยมีกี่ทีมนี่หว่าที่ยังมาเล่นโพสิชันมีกี่ทีมและพี่มาทำสถิติแล้วพี่ค่อยมาบอกผมว่าเข้าใจนึกภาพออกพอจะนึกภาพออกปะอืมอืมเข้าใจอ่ะทีนี้ก็มีคำถามอีกว่าในต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเขาเล่นได้ถึงอายุ35ก็มีนะที่ยังอยู่ในอาชีพได้อย่างคนคิดว่าเขาจะอยู่ได้ไหมผมก็มองปีต่อปีนะตอนนี้คือเป้าหมายของผมเนี่ยจริงๆแล้วอยากทำผลงานของตัวเองให้ดีถ้าเรามีผลงานส่วนตัวของเราได้ดีแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผลงานทีมต้องดีแล้วก็อยากในความคิดผมคือพอเรามาอยู่ BG แล้วคือเราอยากทำทุกอย่างเพื่อให้ทีมดีขึ้นทุกอย่างถึงแม้มันจะเป็นสิ่งเล็กๆแต่เราอยากจะทำให้ดีขึ้นอยากจะทำให้ BG เป็นทีมที่ทุกคนเข้ามาดูแล้วชอบอ่ะสนุกอ่ะอยากทำให้ทุกคนมาอยู่ละแวกนั้นเข้ามาดูแล้วแบบรัก BG อ่ะรักด้วยวัฒนธรรมอ่ะไม่ได้รักเพราะว่าไม่ได้รักด้วยเพราะว่าจะพูดไงดีต้องมาเชียร์แบบเป็นกระแสเออเพราะว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะเต็มทุกสนามผมอยู่แล้วแม้กระทั่งซัปโปโรหนีตกชั้นก็เต็มคือเลยเรารู้สึกว่าแล้วทำไมที่ไทยเราทำแบบนั้นไม่ได้บ้างวะอะไรเงี้ยคิดในใจแฟนบอลแบบโคตรรักนะฟุตบอลเลยคือแบบซัพพอร์ตอ่ะถ้าพวกเราซัพพอร์ตกันเองก่อนอะไม่ว่าจะภายในทีมไม่ว่าจะแฟนบอลณวันนั้นพวกเราจะเล่นแม่งเล่นโคตรไม่ดีเลยแต่พวกคุณยังซัพพอร์ตพวกเราอยู่นี่สำคัญนะคือโคตรสำคัญเลยสิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจอ่ะคือผมเลยบอกว่าผมอะไม่แฮปปี้หรอกกับสิ่งที่พวกเราแม่งเล่นไม่ดีอะคือผมไม่แฮปปี้หรอกคือมันไม่มีแฮปปี้เพราะผมบอกว่ามีสองอย่างบอลแพ้กับเราเล่นไม่ดีที่ผมแม่งเพราะผมจะกลับมาดูตัวเองทุกครั้งเพราะแม่งโคตรโมโหเลยคือแม่งโมโหมากนั่นคือสิ่งสำคัญในการเป็นนักฟุตบอลอะไรเงี้ยเพราะคือผมมารู้ตัวเองว่าผมไม่ชอบเป็นคนที่แพ้ขนาดเล่นเกมแพ้ผมยังหัวร้อนเลยพี่คิดว่าฟุตบอลแพ้ผมจะไม่หัวร้อนเลยคือจนแบบและถ้าเจอแฟนบอลที่ยังไม่ซัพพอร์ตพวกเราอ่ะเจอคนในทีมถ้ายังไม่โปรเทคพวกเราอ่ะจบละทีมที่จะยิ่งใหญ่ได้จบละนั่นคือสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นต้องซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตกันก่อนเพราะพวกเราก็ต้องซัพพอร์ตกันเองด้วยนั่นคือสิ่งสำคัญครับสุดท้ายหลังจากนี้ไปถ้าคุณต้องเลิกเล่นฟุตบอลผมไม่แน่ใจว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสคุยกันอีกหรือเปล่าก่อนที่คุณจะเลิกเล่นฟุตบอลรีไทร์นะคุณคิดจะไปประกอบอาชีพอะไรครับมันก็มีหลายจริงๆมันก็มีหลายอย่างที่คิดไว้อะไรฮะจะให้ประกอบอาชีพอะไรเลยมันก็คงตอบยากเนาะแต่สำหรับการเป็นนักฟุตบอลอะสิ่งที่มันง่ายที่สุดเลยนะการเป็นโค้ชอะรู้ไหมทำไมง่ายเพราะใครก็เรียนได้แต่สิ่งที่มันยากที่สุดเลยของการเป็นโค้ชรู้ป่ะอะไรเป็นคนที่เก่งไงเพราะมันไม่ได้เป็นได้ทุกคนนั่นคือสิ่งสำคัญผมเลยบอกว่าเป็นโค้ชมันเป็นง่ายแต่คุณจะมาสอนเด็กที่เข้าใจให้เก่งได้มันยากคุณมีโอกาสจะเป็นโค้ชไหมอยากไปเรียนรู้ดีกว่าเรียนรู้อีกมุมนึงว่าคนที่มาสอนเราอ่ะเขาคิดอะไรอยากรู้นอกจากนั้นแล้วจะทำอะไรอีกเอาตรงเลยนะผมว่าผมมีแพชชั่นผมอยากเป็นเจ้าของทีมอ่ะทีมฟุตบอลนี่นะอยากเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลละไม่ใช่ในเกมนะไม่ใช่ในเกมไม่ใช่ในเกมผมอยากถ้าเป็นได้นะในวันนึงในอนาคตอ่ะผมอยากเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลอะไรเงี้ยโดยที่เราอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะแต่ว่าอยากทำทีมฟุตบอลคุณจะเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลแบบไหนแบบว่าแบบเดวิดเบ็คแฮมที่เข้าไปเทคโอเวอร์ซื้อทีมเลยหรือจะเป็นเจ้าของทีมที่ไปเริ่มสร้างทีมจากทีมในระดับลีกล่างๆผมว่าฟุตบอลมันจะแข็งแกร่งได้เราก็ต้องสร้างเนาะบางสิ่งบางอย่างเงินมันอาจจะซื้อได้ทุกอย่างก็จริงแหละแต่ว่ามันอาจจะซื้อความสำเร็จเลยไม่ได้ก็เหมือนที่ผมมาเนี่ยผมใช้เงินซื้อไม่ได้หรอกความสามารถผมถูกไหมครับผมต้องซ้อมผมต้องฝึกเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากจะมีทีมที่แข็งแกร่งจริงเราต้องสร้างครับสร้างแล้วก็ต้อง
ข้าใจในตัวนักฟุตบอลก่อนว่าองค์กรมันเป็นยังไงต้องมองภาพให้มันกว้างขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแล้วผมก็ต้องมองหาคนที่อยากจะทำทีมฟุตบอลกับผมอะโดยที่เพราะผมไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเนาะแต่เราอยากทำทีมฟุตบอลโดยที่แบบให้ฟุตบอลเป็นฟุตบอลจริงๆอะไรเงี้ยด้วยการเอาไอเดียทั้งหมดที่เรามีอยู่มาทำให้เป็นทีมในแนวของเราเลยเอาประสบการณ์ไอเดียทีมนี้เราจะเห็นอะไรบ้างครับก็เห็นอย่างที่ผมพูดไปจะเห็นฟุตบอลคือฟุตบอลจริงๆฟุตบอลที่เป็นฟุตบอลอะคือถ้าผมมาพูดพี่เข้าใจเนี่ยคือถือว่าพี่เข้าใจฟุตบอลที่ผมจะพูดไปแล้วนึกออกไหมก่อนหน้านี้ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นแบบนั้นก่อนที่ผมพูดมาโดยรวมมันต้องเป็นแบบนั้นในองค์ประกอบฟุตบอลก่อนผมก็จะเอาคนที่มีประสบการณ์ที่เข้าใจวิสัยทัศน์ของพวกเราอันนี้คืออนาคตเลยนะถ้ามันมีโอกาสจริงๆนะเพราะว่าผมก็จะรู้ไหมใครอีกคนหนึ่งผมจะเอาสักเอาพี่มุ้ยเนี่ยแหละพี่อุ้มพี่ตังมาถือหุ้นมาอยู่ถือหุ้นสโมสรถ้าไม่อยู่ผมพี่มุ้ยก็คงบอกว่าไม่เราจะมาสร้างฟุตบอลแล้วมาทำทีมแข่งกันอย่างนั้นเลยนะทีมนี้จะชื่อทีมอะไรผมเชื่อว่าคุณต้องมีชื่อในหัวมีไหมขนาดคุณจะไกลไปจะมีลูกคุณยังเตรียมตั้งชื่อลูกเอาไว้จะมีทีมฟุตบอลทีมนึงไงอันนี้มันพูดมันก็คงเอาตรงมันก็เหมือนเพ้อฝันนะพี่แต่มันฝันได้ไงนึกออกป่ะใช่มันพูดอ่ะมันพูดง่ายมันพูดอ่ะมันพูดง่ายมันทําอ่ะมันทํายากแต่เรามีโอกาสเห็นชนาธิปเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลมากกว่าเพราะผมเชื่อว่าวันนึงอ่ะโลกมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่มันสมัยใหม่เข้าใจป่ะเพราะฟุตบอลมันจะใหม่ขึ้นในแต่ละปีเราก็จะเรียนรู้คนแบบใหม่ขึ้นในแต่ละปีแล้วผมเองก็ต้องเรียนรู้อะไรที่มันเพิ่มขึ้นนะครับคือยิ่งเราโตขึ้นเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะความเขาเรียกอะไรสิ่งเรียนรู้มันไม่สิ้นสุดอ่ะมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาตลอดเราต้องเรียนรู้เพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดของผมมันก็คงเป็นเกี่ยวฟุตบอลอ่ะสิ่งที่มันดีที่สุดที่เราเข้าใจกับมันมากที่สุดเพราะว่าพี่คิดว่าฟุตบอลไม่รักผมเหรอให้ผมทุกอย่างขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเราอ่ะรักฟุตบอลด้วยแล้วฟุตบอลก็รักเราด้วยเลยทำให้ผมมีวันนี้ไงนั่นแหละครับสิ่งที่เราเจอกันมาตลอดชีวิตนะครับก็เพราะฟุตบอลทำให้เราได้มาเจอกันตั้งแต่เจอายุ17 18ตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยมนักฟุตบอลดาวรุ่งยอดเยี่ยมนักฟุตบอลยอดเยี่ยมฟุตบอลสยามโกลเด้นบอลยืนถือไมค์เป็นพิธีกรคู่กับพี่โอเปิ้ลรูปที่พี่ทำเป็นนี้ยังอยู่ผมเลยผมผูกพันกับพี่แล้วก็สำหรับผมนะไม่ได้แบบต้องไปเอาอะไรจากคนอื่นเราโตมากับครอบครัวที่ให้อะไรเขาได้บ้างก่อนที่จะไปรับและจนวันนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยมีคนมากมายนะที่รักเราเพราะเราอะช่วยก่อนก่อนที่คิดว่าจะได้อะไรนั่นคือสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตครับขอบคุณเจที่ช่วยพี่หลายๆครั้งและเราช่วยทำให้มาเจอกันเพราะฟุตบอลรักเราจึงทำให้เราได้รักกันนะแล้วหวังว่าเราจะแก่ไปด้วยกันเป็นเจ้าของทีมที่พี่ขอซื้อตั๋วอุดหนุนไม่นั่งดูด้วยมานั่งฟรีนั่งฟรีโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ